สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้ช่วงเย็นๆนะฮะก็เกือบเย็นแล้วแหละนะเดี๋ยวพาไปตัดกล้วยนะครับตอนนี้มีกล้วยหอมเขียวข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านตรงห้องครัวฝั่งโน้นนะครับมันแก่แล้วเดี๋ยวจะช่วยแม่ตัดนะครับแม่เขาจะตัดกล้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับเท่าไหร่นะแม่คุณไทยมานไหม26 26มากสุดก็คือวีที่มี26ผลนะฮะนอกนั้นก็จะลดหลั่นลงมานะฮะ26อันนั้นเท่าไหร่แม่20กว่าคุณไทยได้บ่อ้อหอยนะมันเป็นกล้วยกล้วยหอมเขียวเยอะสุด26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9หวีนะครับแล้วเหลืออีกต้นนึงนะฮะตอนนี้ลูกมันก็แม่ทยอยขยายไปปลูกมากินเองอันนี้ปลูกตั้งแต่อยู่บ้านแม่แล้วนะบ้านแม่ด้านหลังบ้านก็มีอยู่3ต้นนะนั้นได้กินเรื่อยๆครับอันนูก็น้องจ้าเล็กใหญ่เตี้ยอยู่ระดับรับแน่ดำสุดยางเลยบางบ้านโบบ้านเต้เหลือเนาตามอ๋อนอนตามที่เท่าหน้าผมเลยใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะแล้วลูกมันเนี่ยดูมือนะครับ26อันนี้รอบที่2ครับผมรอบที่3ไม่รู้ผลอันนั้นไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะเขาโดนแดดมากนะฮะโดนแดดมากตัวนั้นตรงนี้ครับผมอยู่กับต้นกาแฟนะครับแล้วก็มีการให้น้ำช่วงแรงเรื่อยๆนะมีสปริงเกอร์อยู่ตรงนี้ช่วงแรงก็จะให้น้ำนะก็หอมเขียวครับผมอันนี้มาตามที่บอกพันธุ์เนี่ยแบบปลูกหลังบ้านแม่มันนานหลายปีแล้วก็ขยายมาที่
ที่บ้านหลังน้อยเนี่ยครับอนุเด็กขี้แนมหน้าไหมอันนั้นเหมือนกันอันนั้นกำลังโตนะครับส่วนพริกของแม่นะครับส่วนพริกของแม่นะฮะก็แม่ทำการปูฟางเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วผมก็เดินระบบให้ใหม่อีกที่นะครับให้ครอบคลุมนะครับให้ครอบคลุมนะฮะตามที่คลิปก่อนๆได้ทำระบบสปริงเกอร์เนาะตัวนี้1 2 3 4นะครับ4แล้วก็มีจุดนี้นะอีกตัว1จุดนี้5ทำงานได้ทั้งหมดนะฮะยิงได้ทั้งหมดตอนนี้ยิงได้ทั้งหมดแล้วก็ฝั่งเนี้ยเนี่ยซอยเนี้ยไอ้แถวเนี้ยคือใช้สปริงเกอร์ได้หมดนะฮะก็คือเวลาน้ำยิงมาก็จะได้ถึง1 2 3แถวนะแล้วผมจะติดตรงกลางนี้อีกนะฮะแล้วก็จะยิงไปฝั่งนี้ก็จะได้ครอบคลุมหมดนะฮะก็ไม่ได้ต้องตักน้ำมารดละนะครับตักน้ำมารด2วันรดครั้งครับผมเพราะว่ามีฟางคลุมอยู่แล้วมีฟางคลุมอยู่แล้วครับผมนี่ครับเดินท่อเมนเป็น1นิ้วเลยนะครับจากที่เป็น6หุ่นตามที่แจ้งฝั่งนั้นยังเป็น6หุ่นอยู่นะครับ1นิ้วมาถึงจุดนั้นนะครับลดไว้ก่อนนะครับรองบประมาณมาทำเรื่อยๆนะฮะนี่1นิ้วไว้เลยนะครับ1นิ้วเนี่ยแล้วก็1นิ้วลดเป็น4หุ่นครับเพื่อจะใส่ตัวสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยสปริงเกอร์ตัวนี้นะฮะอันนี้มีผลแล้วนะมีผลแล้วเนี่ยผลใหญ่อยู่มีผลแล้วนะฮะแล้วก็ยาวแล้วครับเดินยาวไว้นู่นเลยนะครับสปริงเกอร์เนี่ยครับต่อไปเนี่ยถึงจุดนี้นะครับถึงจุดนี้นะครับตอนนี้ครอบคลุมหมดนะฮะไปถึงแถวที่1 2ที่3ฝั่งนู้นแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะครับเขตนี้ถ้ารถก็รถแต่ฝั่งนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็ติดให้เต็มทั่วนะครับติดให้เต็มทั่วแล้วก็ตรงเนี้ยจะลายได้ไปเรื่อยๆอีกนู่นให้มะม่วงนะครับเพราะว่ามะม่วงเนี่ยมันเริ่มออกดอกแล้วในช่วงเนี้ยเนี่ยมันเริ่มออกดอกอีกอันนี้เพิ่งปลูกมายังไม่ถึงปีนะครับตามที่คลิปทําเนี่ยยังไม่ถึงปีมะม่วงพวกนี้นะฮะนะมีผลแล้วไม่รู้ผลจริงหรือว่าผลจะร่วงก็เดี๋ยวเดินท่อใส่สปริงเกอร์ให้ทุกต้นเลยครับให้ทุกต้นเลยนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดปั๊มเนี่ยก็จะมีวาล์วทุกสปริงเกอร์นะครับเลือกเปิดได้เลยวันนี้จะรถต้นนั้นต้นนี้ก็ปิดออกนะฮะผมชอบแบบเนี้ยบางคนบอกว่าใส่น้ำหยดไม่เอาขอสปริงเกอร์เลยนะฮะขอสปริงเกอร์เพราะว่ารถแป๊บเดียวครับต้นหนึ่งรถแป๊บเดียวให้ชุ่มแล้วไม่ได้รดมากนะฮะ2วันครั้งหนึ่งในช่วงที่มันแล้งเนี่ยเริ่มแล้งแล้วจะเข้าเมษาช่วงนี้มันช่วงที่มันออกดอกก็อยากให้มันชุ่มชื้นนะฮะก็ลายเดี๋ยวจะลายเป็น1นิ้วยาวไปเลยฮะยาวไปนู่นนะฮะเราได้ใช้เรื่อยๆนะครับอนาคตผมอัพปั๊มเนี่ยให้ปั๊มใหญ่กว่านี้ก็ใช้ท่อเมน1นิ้วได้อยู่นะฮะยิงเป็นสปริงเกอร์ต่อไปแบ่งเป็นโซนเอาครับผมนะครับช่วงเย็นๆก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจมานะครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ